iMac 2021รุ่นนี้มีอะไรใหม่บ้างน่าใช้แค่ไหนเรามาวิจัยกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ลำจิ๊กโกไอทีครับสวัสดีครับผมบกบอยนะครับเรา2คนนะครับล้ำหน้าโชว์ได้ iMac 2021อยากจะเรียกว่าอะไรดีครับจะเรียก M1 ก็ได้เพราะตัวนี้เปลี่ยนเป็นใช้ M1 แล้วจะเรียก All New ก็ได้เพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนโฉมใหม่หมด All New นี่ฟังแล้วเหมือนพวกแบบ All New Isuzu อะไรนะ ที่เวลาเปิดตัวรถรุ่นใหม่อ่ะเขาจะมีคำว่ารุ่นใหม่หมดนะก็เลยไม่มีใครไปซื้อเลยเพราะรุ่นใหม่หมดอันนี้ก็รุ่นใหม่หมดเหมือนกันครับหมดแล้วตอนนี้ถ้าสั่งออนไลน์ตอนนี้เนี่ยเร็วสุดคือ1เดือนครับโอ้โหถ้า CTO อ่ะ2เดือนครับ CTO 2เดือนของเรานี่เอารุ่นแบบว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ขายก็ได้ขอเร็วหน่อยได้ไหมนี่สั่งมาตั้งนานนะกว่าจะได้มานี่คือเร็วสุดที่เราหาได้แล้วใช่ครับวันนี้ผมกับบกบอยนะครับจะทำการเรียกว่าไม่เรียกว่ารีวิวดีกว่าเพราะคนอื่นก็ทำกันไปหมดละใช่เราจะเรียกว่าเราจะวิจัย iMac นะตัวใหม่นี้เรามานั่งวิจัยกันว่ามันดียังไงมันมีอะไรใหม่นะน่าใช้ไหมน่าใช้แค่ไหนเหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้างเดี๋ยวสาธิตการใช้งานในทุกๆรูปแบบให้ดูเลยโอเคอันดับแรกต้องทำพิธีแกะกล่องก่อนทำพิธีแกะกล่องเรียบร้อยเพราะว่าเขามีขั้นตอนเยอะพอสมควรนะเยอะมากครับกว่าจะถอดออกมาได้ฉีกตรงนี้เปิดตรงนั้นดึง ออกข้างกระดกขึ้นมายกจะโอ้โหลีลาเขาเยอะนิดหนึ่งกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ได้นะครับนี่คือดีไซน์ของ iMac 2021เรามาพูดเรื่องดีไซน์ก่อนเลย All New อย่างที่อาจารย์บอยบอกเลยคือใหม่หมดทั้งตัวเพราะว่า iMac ของเดิมเนี่ยขอบจอบางกว่านี้อีกนะแต่มันค่อยๆป่องตรงกลางมันจะโค้งมาป่องตรงกลางตรงกลางหนาประมาณขนาดนี้ได้ ตัวนี้นี่คือแฟลตเลยครับนี่แฟลตดีไซน์ไม่ใช่คอนโดดีไซน์นะแฟลตดีไซน์นี่คือตัวเขาบางเท่ากันหมดอารมณ์มันก็จะคือเหมือนดีไซน์แบบทั้ง iPhone iPad ตอนนี้คือดีไซน์เหมือนกันหมดเลยคือขอบเรียบเหมือนกันหมดเลยเอาง่ายๆคุณผู้ชมถ้าผมยกขึ้นมาอย่างเงี้ยผมถามหน่อยถ้าตรงนี้มีเบ้ากล้องอันนี้คือ iPhone ชัดเลยเป็น iPhone 12เลยอ่ะถ้ามีเบ้ากล้องนะเดี๋ยวน้องเบียร์เราใส่ให้นี่ใส่เบ้ากล้อง iPhone เข้าไปใช่เลยอ่ะอันนี้ใช่เลยเป็น iPhone 12 Pro Max เอออ่ะรูปทรงบางนะครับความบางของเขาเนี่ยด้านข้างนะครับถ้าเทียบแล้วก็น่าจะเท่ากับ iPhone 12 2เครื่องซ้อนกันถือว่าบางบางมากๆบางมากประมาณ1เซนน่ะไม่เกินนี้บางจนกระทั่งหลายคนที่เขารีวิวเนี่ยเขาบอกว่า Apple ไม่สามารถทำพอร์ต 3.5 เสียบด้านหน้าต่อไปได้เพราะว่าไอตัวพอร์ต 3.5 มันยาวมันหนากว่าตัวเครื่องแล้วอ่ะต้องมาเสียบด้านข้างตรงนี้แทนแล้วก็สีโอ้นี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยสีสดใสมากๆมากันครบ7สีมี7สี7ศอกวงการสารพระภูมิเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากม้าลายนะเป็นตัวแก้บนเอา iMac ไปแก้บนแทนนะโอ้โหคุณจะเห็นว่ามันละลานตามากๆนะวางกัน7สีล้อมรอบนะแล้วเชื่อไหมถ้าเอา iMac ไปแก้บนนะวางไว้ได้แค่วันเดียวไม่ถึงครับฮะ ผมนับเป็นนาทีครับ ผมนี่แหละคนแรก จะไปยกมือไหว้ขอลาแล้วก็ขอเอาออกมาใช้งาน แต่สีเนี่ยก็แอบสับสนนิดนึงกับการตั้งชื่อของ Apple อ่ะตอนแรกได้กล่องมาเนี่ยทีมงานก็บอกกันได้สีอะไรมาสีแดงครับพี่ สีแดง ผมนี่เห็นไกลๆสีแดงใช่เหรอผมก็เถียงก่อนเลยเฮ้ยอันดับแรกอ่ะ iMac เนี่ยไม่มีสีแดงนะถ้าเข้าไปดูในเว็บ Apple เนี่ยสีแดงที่เราเห็นเนี่ยคือสีชมพูชื่อสีมันคือสีชมพูพิงค์เลยเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นสีโทนอ่อนๆพาสเทลใช่ไหมมันจะเป็นสีโทนอ่อนแล้วมันก็จะเป็นสีชมพูเรื่อยๆส่วนด้านหลังมันเป็นสีแดงเลยทุกคนก็เลยเข้าใจว่ามันคือสีแดง no. เออจริงๆไม่ใช่ของเรานี่นะครับแกะกล่องออกมานะครับสีส้มนี่หว่า แอบตกใจตัวเองตาบอดสีเปล่า ตอนแรกเห็นเป็นสีแดงทำไมดูอีกทีนึงเป็นสีส้มนะฮะนี่ๆด้านหน้าเขาจะเป็นสีซีดๆแบบนี้เลยนะครับสีแบบโอโรสสีอ่อนๆส่วนด้านหลังนี่เข้มนี้เลยปึ๊ดเลยโอ้โหเป็นไงนี่เห็นไหมฮะโอ้โหสีเข้มแบบแล้วตัวเนื้อสีเนี่ยมันจะมีความเป็นเมทัลลิกฝาหลังเนี่ยบอดี้ทั้งตัวเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแล้วเขาทำสีเป็นแบบเหมือนเราไปชุบแบบ
อลูมิเนียมมามันจะเป็นสีเมทัลลิกเลยสวยมากนะครับสีส้มเข้มสีด้านหน้าก็อ่อนลงมานะฮะตามโทนของเครื่องนะครับสวยงาม7สี7ศอกชอบสีไหนไปซื้อสีนั้นแล้วก็ด้านหน้าเรียบๆไม่มีอะไรเลยตัวหนังสือตัวหนังสืออะไรไม่มีเลยตรงเนี้ยที่ทุกคนเขาสงสัยกันนะว่าทำไมไม่มีโลโก้ Apple เหมือนทุกทีที่เคยมีใช่ครับถ้ารุ่นก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็แอบสงสัยอันนี้นี่อันนี้คือในกล่องเนี่ยเขาจะให้สติกเกอร์มาด้วยนี่เป็นสติกเกอร์สีเดียวกันกับสีตัวธรรมดาเนี่ยถ้าใครซื้อผลิตภัณฑ์ Apple เนี่ยจะได้แบบนี้แต่สีขาว อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เป็นสีและสีตรงกับเครื่องสีเดียวกับสีเครื่องเลยโอ้โหนี่ถ้าเทียบด้านหลังนี่ใช่เลยนะสงสัยว่าเขาให้อันนี้มาแปะอันนี้หรือเปล่าลองแปะดูนะครับไม่ใช่ไม่พอมันเลยขึ้นมาบนจอมันไม่พอมันใหญ่ไปไม่น่าได้นะแปะด้านหลังก็กลืนกับพื้นแต่ด้านหลังก็หายไปกับฝาหลังเลยตกลงเอาไว้ทำอะไรอันนี้ไว้ทำแปะหลังรถครับแปะหลังรถติดหมวกกันน็อกอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ขิงให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเราใช้ iMac โอ้โหอย่าไปแปะหลังรถเลยเขาไม่นิยมกันอ่ะด้านหน้านี่ก็บางคนก็บอกเลยคุณอู๋สปินนายบอกเอาไว้แปะโพสต์อิทผมให้เหตุผลที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ที่สุดเพราะอะไรครับพี่เว้นไว้เยอะขนาดนี้ตรงนี้เนี่ยเขาเว้นไว้ว่างๆเพราะอะไรรู้ไหมครับโจนาธานไอซ์คิดไม่ออกคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเหตุผลในการผลิตนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณของเมนบอร์ดทั้งหมดของตัว iMac เพราะถ้าเกิดใครไปดูของ iFit อีกเนี่ยก็จะแกะให้ดูละไปดูภาพเอ็กซเรย์ของ Apple ก็ได้ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนพัดลมดูดอากาศออกใช่นี่มีพัดลมอยู่2อันตรงนี้แล้วเมนบอร์ดก็จะยาวประมาณนี้แค่นี้เลยนะฮะเป็นเมนบอร์ดผมว่าเมนบอร์ดตัวเดียวกันกับ MacBook ตัว13นิ้วที่เป็น M1 ใช่หรือ MacBook Air ตัวเดียวกันเป๊ะ เพราะว่าต้องเป็น MacBook Pro 13นิ้วเพราะว่ามันมีพัดลม2ข้างใช่ครับเหมือนเลยนะฮะคือยกเมนบอร์ด Apple ฉลาดมากเอาเมนบอร์ดของ MacBook Pro 13นิ้วมาใส่ตรงนี้แล้วก็เอาจอออกแบบใหม่ปุ๊บกลายเป็น iMac 24นิ้วเอานิ้วได้เลยสุดยอดแต่ก็คือเอาของที่มีหลายๆอย่างปุ๊บเอามาอะแดปต์ใหม่ทำใหม่สลับใหม่อันเนี้ยเป็นนโยบายของคุณทิมคุกเขาเลยนะคือทิมคุกเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าใช้ทรัพยากรชิ้นเดียวกันในหลายๆรุ่นสั่งเป็นจำนวนมากแล้วทำให้มันคุ้มที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดในราคาที่ขายเราปกติที่สุดเลย ทำไมเราไม่ได้กุศลผลบุญจากเรื่องนี้เลยเพราะเขาอุตส่าห์ประหยัดขนาดนี้เขาน่าจะขายถูกลงเอาจริงๆตอนนี้เนี่ยถ้าพูดแค่ส่วนของ Mac เนี่ยมีชิปแค่ M1 อย่างเดียวซึ่ง M1 เนี่ยมีแยก2ตัวดังนั้นคือไม่มีสเปคอื่นอีกเลยทุกรุ่นเลยใช้แค่นี้ M1 ตัวเดียวเลยคือไปสั่งโรงงานอ่ะทำ M1 ออกมาเนี่ยตอนนี้ใช้ทั้ง Mac Mini MacBook AirMacBook Pro 13นิ้ว iPad Pro iPad Pro ก็ใส่ M1 แล้วก็นี่ใส่ได้ถึง5ผลิตภัณฑ์สั่งมาสัก100ล้านตัวเนี่ยขาย3เดือนก็หมดแล้วสไปเออร์ยิ้มเลยครับโอ้ยสบายคุ้มสุดๆจนเล่าราคาปกติครับ บางคนก็สงสัยว่าแล้วทำไม iMac เนี่ยเมื่อก่อนเคยมี24กับ27นิ้วให้เลือกครับทำไมตัวนี้มี24นิ้วอย่างเดียวดันบอยวิเคราะห์ดิมันเป็นตัวเริ่มต้นครับเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าปีนี้เป็นปีของการเปลี่ยนถ่ายจาก Intel มาเป็น M1 เนี่ยโอ้โหคือจะเห็นหลายๆโปรดักต์แล้วเนี่ยใช่มันเริ่มตั้งแต่ตัว Mac Mini ทั้ง MacBook Air MacBook Pro ตัวเริ่มต้นครับนี่ก็คือถ้าจะให้พูดจริงคือนี่คือผลิตภัณฑ์ตัวเริ่มต้นตัวสุดท้ายของ Mac แล้วนี่นั่นก็แปลว่าคือหลังจากนี้ Mac ระดับ Pro จะเริ่มทยอยมาแล้วใช่นี่คือตัวสุดท้ายที่จะเป็นตัวเริ่มต้นของ Mac เหมือน Apple เนี่ยแบ่งโปรดักต์ของตัวเองในทุกๆแบบเนี่ยเป็น2ระดับก็คือระดับแบบทั่วไปวัยรุ่นใช้กับระดับโปรมืออาชีพใช้ iPad Pro ใส่ M1 เดี๋ยวปีหน้า iPad Pro ก็จะเป็นรุ่นอัปเกรดเป็นมืออาชีพใส่ M2 หรือ M1X อะไรก็ว่ากันไป MacBook Pro มีแค่13นิ้วที่เป็น M1 ใช่ครับเดี๋ยว MacBook Pro จอ15จอ16ก็ต้องเป็นชิปที่แรงกว่านั้นหลักการเดียวกันครับตัวนี้ก็เหมือนกัน iMac จอ24นิ้วจะเป็นรุ่น M1 เป็นรุ่นแบบสีสันวัยรุ่น7สีฉูดฉาดวัยรุ่นชอบใช้อะไรเงี้ยนะเป็นรุ่นแฟชั่นวางในบ้านแต่งบ้านสวยๆมุมไหนก็ดูโมเดิร์นขึ้นมาเลยเดี๋ยวรอดู Apple เปิดตัว iMac 27นิ้วจอใหญ่ตัวนั้นจะเป็นตัวโปรแล้วจะไม่มี7สี7ศอกแบบนี้จะเป็นแบบสีขึมๆเลยเป็นซิลเวอร์เป็นสเปซเกรย์สองสีแค่นั้นจบแล้วแบบใส่ชิปตัวแรงสเปคก็แรงเวอร์ขึ้นไปอีกใช่เพราะว่าตอนนี้มันมีข้อจำกัดของ M1 อยู่แล้วซึ่งมันมีขีดจำกัดอยู่ก็คืออย่างแรกคือเนี่ยแรมเนี่ย
เราสามารถอัพได้สุดๆคือที่16 GB สังเกตไหมเวลาเราไปสั่งซื้อรุ่นสแตนดาร์ดที่ขายทั่วไปไม่ว่าจะเป็น Mac Mini หรือว่าตัวไหนก็ช่างมันจะเป็นสแตนดาร์ด RAM 8 GB ใช่ครับแล้วต้องเป็น CTO ถึงจะได้16 GB ก็คือสูงสุดอ้างอิง RAM ได้16 GB ใส่มากกว่านี้ไม่ได้ก็เหมือนกับว่าตัวชิปยังไม่สามารถรับ Memory ได้เยอะมากกว่านี้ถ้าจะไประดับโปรมันต้อง RAM 32 64 GB ใช่ครับซึ่งไอ้พวกนั้นน่ะจะเป็น M2 หรือ M1X M อะไรอีกทีนึงคือเป็นระดับโปรละใช่แล้วผมเห็นทุกคนนะแห่ไปซื้อ M1 กันนะอย่าลืมนะครับว่านี่คือตัวแรกสุดเลยนะน้องเล็กสุดของ Apple Silicon เลยนะครับ มันยังมีตัวใหญ่กว่านี้ตัวเจ๋งกว่านี้ตามมาอีกเป็นระลอกแล้วผมเชื่อว่าเขาจะมาใหม่ทุกปีถ้าตามของ Apple ก็จะเป็นแบบนั้นเครื่อง Mac คุณซื้อครั้งหนึ่งคุณใช้งาน 5-6 ปีคุณจะเริ่มต้นจากตัวเล็กสุดเลยเหรอคุณคิดดูดีๆนะใครอยากได้ตัวนี้มันแบบว่าเจ๋งๆใช้งานได้ยาวๆเนี่ยอาจจะต้องรอ M2 ไหมอ้างอิงได้ RAM สัก 32 GB หรือ 64 GB อะไรเงี้ยแล้วไปเริ่มต้นตรงนั้นแล้วนับจากตรงนั้นไป5ปีไหมมันยังมีตัวเจ๋งกว่านี้อีกเยอะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆกันคือมันก็ทำให้แบบหลายๆอย่างที่ Mac มันเคยดูอึดอัดช้าติดขัดอะไรเงี้ยมันเร็วขึ้นปุ๊ดปาร์ตมากมันไม่มีเรื่องความร้อนเปิดมานี่ผมนึกว่าพัดลมเสียไม่มีเสียงอะไรเลยนี่มีเปิดเครื่องอยู่นะไม่มีพัดลมนี่เปิดเป็นเสียงพัดลมเลยไม่แต่แอะเดียวที่ออกแบบดีมากนะแล้วด้านหลังเขาก็ไม่มีแผงระบายความร้อนใดๆเลยนะครับไม่มีรูระบายใดๆเลยเป็นแผ่นบื้อๆเต็มๆเลยอ่ะมาดูดีไซน์ต่อครับเมาส์ก็ออกแบบให้เข้าชุดกันนะครับเป็นเมาส์สีขาวเป็นMagic Mouseเหมือนเดิมคีย์บอร์ดก็เหมือนกันนะครับเป็นคีย์บอร์ดปุ่มสีขาวแล้วก็มีขอบตัดขอบด้วยสีเดียวกันเป็น Color Scheme เดียวกันข้อดีของคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือมี Touch ID เป็นครั้งแรกเราไม่เคยมีมาก่อนเลยไม่เคยมีครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดใครใช้ Mac คือปุ่มนี่คือปุ่มกด Eject ตัว CD Drive ครับอ๋อซึ่งเราไม่ได้ใช้เลยซึ่งเราไม่ได้มี CD Drive มันก็เป็นปุ่มดื้อๆของมันอยู่งั้นมาประมาณเกือบ10ปีคราวนี้สแกนนิ้วได้แล้วใช่ครับไฮโซโดยที่คราวนี้คือข้อจำกัดอย่างแรกแล้วครับอะไรๆๆเราซื้อแยกไม่ได้ครับอันนี้ไม่มีขายแยกหรอไม่มีขายแยกครับเขาบอกว่าไอ้คีย์บอร์ดแบบนี้มีทั้ง3แบบอ่ะใช่ครับคือสั่งได้ตอนที่ซื้อเลือกได้เลยครับอ๋อต้องเลือกตอนซื้อใช่ครับแล้วก็ซื้อแบบสมมติเราอยากได้สีส้มอยากได้คีย์บอร์ดสีน้ำเงินไม่ขายไม่ได้เพราะว่า Apple บอกว่าอย่ามาอย่างนี้กับเราอย่ามาเยอะกับเราเราสต็อกไม่ถูกแล้วการเปลี่ยนสีของคุณเนี่ยมันไม่ได้มีรสนิยมเลยคุณใช้เครื่องสีส้มคีย์บอร์ดสีน้ำเงินไปไกลๆไปยี่ห้ออื่นไปไกลๆ Apple ไม่ขายให้นะโกรธด้วยเลือกได้ตอนแรกเลยแต่คีย์บอร์ดเขาจะมี3แบบให้เลือกนะครับก็คือคีย์บอร์ดแบบไม่มี Touch ID แล้วก็คีย์บอร์ดทรงนี้แหละแต่มีทัช ID นี่ตัวที่2กับอีกอันนึงมีนัมแพดยาวมาหน่อยแผนกบัญชีชื่นชอบสิ่งนี้ต้องคันนัมแพดซึ่งไอตัวทัช ID เนี่ยจะใช้งานกับ Mac ทุกรุ่นที่เป็น M1 ถ้าเราสแกนนิ้วบน iPhone เราเอ้ย iPhone มีสแกนนิ้วมั้ยไม่มีแล้วFace ID เดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปเยอะหน่อยเราย้อนกลับไปเยอะเนี่ยไม่มีแล้วนี่ว่าคือตอนแรกคิดว่าอย่างงี้ถ้ามันสแกนนิ้วเดียวกันหมดเนี่ยแล้วมันเป็น Apple ID เดียวกันมันก็ควรจะซีมเลสต่อเนื่องป่ะเป็นแบบว่า follow through ป่ะคือแบบว่าสแกนนิ้วที่อุปกรณ์นึงสมมติ iPad มีสแกนนิ้ว iPad นะ iPad Gen 4ใช่ iPad Air Gen 4มีสแกนนิ้วตรงปุ่ม Power สแกนตรงนั้นเสร็จปุ๊บมาสแกนตรงนี้ต่อได้ใน Account ID เดียวกัน Apple ID เดียวกันเราลงลายนิ้วมือไว้ที่ iPad พอเรามา sign in ที่เครื่องนี้ปุ๊บลายนิ้วมือต้องมาอยู่ตรงนี้เลยสิอ๋อไม่ครับเพราะ Apple ไม่เก็บลายนิ้วมือไม่เก็บลายนิ้วมือไม่เก็บไว้ในคลาวด์ครับเก็บไว้ในเฉพาะ device เท่านั้นตายแล้วเค้ามีความเป็นส่วนบุคคลเค้าเก็บห่วงแหนข้อมูลส่วนบุคคลสูงสุดยอดครับนี่แนวคิดของผมผิดนะเนี่ยเป็นบาปแล้วเราสแกนหน้าบนนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วมันซีมเลสตรงไหนอ๋อถ้าจะซีมเลสคือApple เนี่ยจะมีอย่างหนึ่งก็คือทุกอุปกรณ์สามารถแชร์ข้อมูลAdopt คือทุกอย่างนี้ Adopt ได้จาก iPad iPhone Mac แล้วก็มีการใช้ว่าเพราะว่าเกิดเรากดคลิปบอร์ด Copy อะไรไว้ใน iPhone ปุ๊บ Ctrl V ในนี้ได้เลยนี่ก็คือจะจำคลิปบอร์ดล่าสุดของแต่ละอุปกรณ์แล้วไปต่ออีกที่ตัวนึงได้เลยหรือก็บางทีจะใช้ตัวนี้สมมติเราแพร์คู่กันไว้ครับใน Apple ID เดียวกันเราใช้นี้เป็นสแกนเนอร์ได้สแกนเอกสารถ่ายรูปปุ๊บแล้วเข้าในเมลเลยเข้าไปในโน้ตเราได้เลยครับก็คือถ้าเกิดใครอยู่ใน ecosystem ของ Mac เนี่ยหรือของ Apple เนี่ยก็คือได้หมดเลยอันนี้แหละคือข้อดีของเขาซึ่งWindows ทำไม่ได้ Windows เขาไปทาง Android Windows ไปทาง Android เดี๋ยวเพราะตอนนี้ Windows ก็มีฟีเจอร์นี้ครับคือสามารถล็อกอินตัวสมาร์ทโฟน Android กับเขาไว้แล้วก็นี่ตอนนี้คนดูกำลังเม้นด่าผมแล้วนะพี่หลาม
มึงก็ใช้ Windows แหมพอรีวิว Mac หน่อยมาชื่นชมเขาจริงๆที่ผมไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในชีวิตผมคือเครื่อง Mac แล้วหลังจากมี Windows 95มาผมไม่ได้จับเครื่อง Mac อีกเลยเพราะว่าอะไรโมเด็ม Super Express ตัวละ 25,000 ในขณะที่โมเด็ม PC อันละ 3,500 ผมลาวงการ Mac เลยครับผมยกมือไหว้สตีฟจ็อบส์แล้วบอกว่าชาตินี้เราขาดกันขอดูดีไซน์อีกนิดนึงต่ออีกนิดนึงนะฮะมีคนก็คิดว่าทำไมต้องเป็นขอบจอสีขาววิเคราะห์คือแม็กอะขอบดำมาตลอดแต่เท่ากันแม็กก็ไม่เคยสีฉูดฉาดขนาดนี้มาก่อนคนที่เคยใช้แม็กหลายคนบอกว่าการมีขอบจอสีดำมันดีนะมันดีต่อเวลาเรานั่งทำงานหน้าจอแล้วเรามองแสงบนจอแสงบนจอเนี่ยตัดด้วยขอบดำเนี่ยมันทำให้ขอบเขตของจอมันชัดเจนอันนี้คือหนึ่งแล้วไม่รบกวนสายตา แต่พอเป็นขอบขาวคนที่ทำงานแบบเป็นคนทำงานหน้าจอจริงๆอ่ะพวกแบบรีทัชรูปเขาบอกไอ้ขอบสีขาวเนี่ยมันสะดุดตาเขานิดนึงมันดึงสายตาเรามันดึงนิดนึงก็มีส่วนไหมก็รู้สึกนิดนึงนะผมก็รู้สึกแต่ผมอ่ะอยากจะให้น้องเบียร์ที่ตัดต่อเราเนี่ยทำขอบจอนี้เป็นสีดำให้ดูนี่เป็นขอบจอสีดำติ๊งนี่เห็นไหมฮะเป็นไงฮะถ้าเป็นขอบจอสีดำคุณผู้ชมว่าไงครับขี้เละตายห่า ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวคืออันเนี้ยเขาคงดีไซน์กันแล้วแล้วก็มานั่งดูกันแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นขอบจอสีขาวนะเวลาเราไปวางอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยมันจะทำให้ดูเครื่องนี้จอไม่เล็กจนเกินไปขอบเขตจอของมันจะดูแบบไม่ค่อยตัดขอบอย่างชัดเจนอ่ะมันจะดูกลืนไปกับบรรยากาศในบ้านมีอีกคนหนึ่งถามว่าแล้วทำไมไม่ทำเป็นสีเดียวกันกับตัวสีของเครื่องเลยไม่ได้ครับถ้าทำขอบจอเป็นสีเดียวกันกับตัวเครื่องการดูหน้าจอจะผิดเพี้ยนทันทีมันจะมีสีอื่นมาอยู่พิงๆข้างๆสีที่เราดูบนหน้าจอมันจะทำให้ผิดเพี้ยนนี่คือเหตุผลที่ว่าใส่ขอบขาวช่วยให้มันดูกลืนกับบ้านแล้วขอบขาวไม่มีผลต่อสีบนหน้าจอส่วนใครอยากได้หน้าจอขอบดำรอ iMac Pro ดำแน่นอนอันนั้นมาดำปีเลยแน่นอนแล้วจอ27แน่นอนแล้วก็MacBook Air ครับโฉมใหม่ที่มีข่าวดิก็บอกว่าก็จะมาแบบนี้ฮะ MacBook Air ก็จะขอบขาวอ่ะใช่ครับก็สีเยอะๆอย่างนี้อ๋อสีเยอะๆอ๋อ MacBook Air เป็น7สี7ศอกใช่โอ้ย นึกถึงพวกตัวแทนจำหน่ายนะ ต้องสต็อกสินค้ากันเท่าไหร่วันนี้7สีนะและไอ้คนมันก็จะฮิตเป็นสีๆใช่มั้ยเดินมาช่วงนี้นิยมซื้อสีส้มก็ซื้อกันแต่สีส้มและไอ้สีอื่นก็คนนึกถึงคนขายอ่ะคนขายมันจะสต็อกของกันยังไงอ่ะไม่เป็นไรพี่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนไทยพี่ซื้อเครื่องสีเงินอยากได้สีส้มติดสติ๊กเกอร์ครับ น้อนบุ๊คเครื่องนี้สีส้มผ่านอ่ะมาดูดีไซน์ด้านหลังดีไซน์ด้านหลังนี่ผมชอบตรงที่ว่าเขาทำเรียบมากแล้วก็มีโลโก้ Apple อันนี้ผมนิดนึงถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยทำไมฮะทำไมมันไม่สว่างอ๋อต้องมีไฟสมัยก่อนเออแต่พอสมัยหลังๆเนี่ยเอาออกหมดแล้วเอาออกหมดแล้วใช่ครับตั้งแต่ iMac เก่าๆไอ้ รุ่นก่อนหน้านี้ผมว่านะ iMac Pro ที่ฝาหลังดำๆอันนั้นน่ะไฟโลโก้มีไฟคือคิดสภาพแต่ก่อนเราเห็นเวลาแบบใครถือ MacBook เนี่ยแล้วไปในห้องประชุมแล้วปิดไฟสว่างซึ้งมันเหมือนไอรอนแมนอ่ะมันเหมือนไอรอนแมนตรงกลางอ่ะเออมันสว่างเรืองรองมันดูแบบมี power ใช่อันนี้เป็นรุ่น4พอร์ตต้องบอกก่อนว่า iMac มี2ราคา2รุ่นนี่คือตัวเริ่มต้นและมีตัวเริ่มต้นของเริ่มต้นอีกเฮ้ยเท่ากับกี่รุ่นเนี่ยตัวเริ่มต้นสุดเลยเนี่ยจะมีพอร์ตมาให้แค่2พอร์ตเป็น Thunderbolt เป็น Thunderbolt 2พอร์ต Thunderbolt 4 2พอร์ตครับแล้วก็แต่อันเนี้ยก็จะเพิ่ม USB 3อีก2พอร์ตเป็น4พอร์ต4พอร์ตก็คือจะสะดวกในการเสียบอุปกรณ์มากขึ้นครับแต่ส่วนตัวผมครับไม่ได้สะดวกมากขึ้นเพราะเป็น USB C หมดเลยเอออุปกรณ์อย่างอื่นไม่ได้นะเราก็ต้องมาต่อหับต่อตัวแปลงต่อตัวอะแดปเตอร์ทีนี้นี่คือสิ่งแรกที่ต้องคำนึงเลยว่าถ้าใครจะซื้อ iMac คุณเตรียมตังค์ไว้ซื้ออะแดปเตอร์ USB หับ ด้วยต่อให้มี C 4พอร์ต Thunderbolt 2 USB C 2ผมว่าก็ไม่พอใช่ครับเพราะว่าอย่างน้อยคือคุณอุปกรณ์ที่ต้องใช้ USB A เนี่ยอีกเยอะการรีเดอร์อย่างนี้ใช่อย่างน้อยอย่างตัวนี้เนี่ยไอตัวพอร์ตแลนมันมาให้อยู่กับตัวอะแดปเตอร์เลยอยู่อะแดปเตอร์ละอันนี้ออกแบบดีมากนะคือชื่นชอบเลยเพราะว่ามันเป็นหลักการเดียวกันกับ power line adapter ก็คือเอา LAN วิ่งมาพร้อมกับสาย cable power เลยนะแล้วสาย cable power เนี่ยทำสวยนะใช่ครับเป็นแม่เหล็กดูดด้านหลังเนี่ยเป็นเหมือน MagSafe อันใหญ่ๆนะแล้วก็เป็นสายถักลงมาโอ้โหแบบเข้าตรงกลางเนี่ยเจ๋งมากนะดูดีมากเสียบเข้าไปในตอนแย่เข้าไปเนี่ยคือมันเป็นรูตรงนี้ใช่ไหมถ้ามันจะต้องเป็นพอร์ตที่จะต้องกดมันจะกดลำบากแต่พอมันเป็นแม่เหล็กเนี่ยมันแค่แย่เข้าไปในรูแล้วเดี๋ยวมันดูดกลึ๊กเข้าไปเลยอย่าจะออกก็กระชากดึงออกก็ดึงออกฟึ๊บนี่นะฮะติดอย่างเดียวนะฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบใน iMac ตัวนี้นะครับหนึ่งคือพอร์ตตรงนี้ไอ้พอร์ตสีอันเนี้ยถึงเวลาเรามาต่อมันจะทำให้เครื่องไม่สวยเพราะว่ามันจะมีอะไรห้อยลงมาคุณอุตส่าห์ออกแบบไอ้ตรงสายแลนไปต่อตรงอะแดปเตอร์แล้วอะ
ทำไมคุณไม่เอาพอร์ตสารพัดพอร์ตไปอยู่ตรงนั้นเลยแล้วโต๊ะคุณจะคลีนเลยนะวางมาเนี่ยโต๊ะคลีนเลยเพราะว่าทุกอย่างมันจะลงไปต่อแต่เวลาเปลี่ยนพวก external USB อะไรต้องลงก้มลงไปใต้โต๊ะต้องก้มลงไปแล้วไปเสียบแผ่นมันก็จะดูต่ำต้อยนิดนึงแต่โต๊ะจะคลีนโต๊ะจะดีคือสุดท้ายแล้วอ่ะให้มันมีสายเส้นนี้เส้นเดียวเข้าตูดเครื่องจบดีไซน์สลีคโซลิดที่จริงตอนเนี้ยApple ทำอย่างเงี้ยก็คือเป็น all in one ที่เสียบสายน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วไอ้เนี่ยเอาออกไปเลยไม่ต้องมีกับอีกอย่างนึงที่ติดใจมากๆฐานตั้งผมว่ามันเล็กไปแล้วก็ดูไม่ค่อยแข็งแรงผมทำอะไรให้ดูไหมทำอะไรให้ดูคุณผู้ชมดูนะฮะฐานตั้งเนี่ยไม่มียางมียางมายึดให้นะแต่ยางแบบไม่ค่อยดีอ่ะมันลื่นมันไม่สามารถเกาะกับทุกพื้นผิวได้ใช่มันไม่ลื่นผมว่ายาอย่างเงี้ยมันจะดีกับพื้นมันโต๊ะนี้เป็นไม้ขัดด้านไม่มันมันก็เลยลากผมลองไปลากกับพื้นดูพื้นผมเป็นกระเบื้องขัดเงาเลยหน้าเหมือนกระจกเลยก็ลากได้อยู่ดีมันด้วยเหตุผลคือมันน้ำหนักมันเบาบ้างมันเลยทำให้คิดครับบอกกับบอยว่าถ้าสมมติไอ้สายพาวเวอร์เนี่ยคนเดินมาเตะเนี่ยจะมี2โซลูชันที่เกิดขึ้นได้1คือลากเอาเครื่องนี้กระเด็นตกโต๊ะไปเลยถ้าเตะแบบซอฟๆอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยฟิ้วไปอย่างงี้เลยมันจะกระเด็นตกโต๊ะไปเลยยกเว้นว่าเตะด้วยความเร็วสูงเตะด้วยแรงกระชากสูงมากวิ่งมาจากบ้านเลยมันถึงจะหลุดออกต้องกระชากต้องแบบกระชากเลยปึ๊ดออกไปงี้เลยซึ่งต้องดับเครื่องก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องน็อกดาวน์อันตรายนะอันเนี้ยขาตั้งมันดูมันนุ่มไปอ่ะมันเบาไปคราวเนี้ยถ้าเกิดใครอยากใช้งานไม่กะว่าจะไม่เคลื่อนย้ายมันเลยหาอะไรยึดอาจจะพวกเทปตามนี่เขาดีไซน์มาดีเลยขนาดนี้คุณต้องหาอะไรมายึดมันอีกเหรอมันไม่ใช่ MacBook ครับพี่มันคือคอมพิวเตอร์ใช้ในบ้านทำไมอ่ะต้องไปเจาะรูยึดน็อตหรือเปล่าที่จริงหาเทป 3M อะไรแปะอย่างเงี้ยก็ได้อ่ะนี่ผมคิดเอาเองนะเพราะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าต้องการให้รู้สึกมันมั่นคงเงี้ยแต่อีกอย่างนึงที่ผมไม่ค่อยชอบกับตัวขาของมันนี่คือผมถอดขามันออกไม่ได้ไอ้นี่อ่ะไอ้ตัวนี้ถอดไม่ได้ยึดติดเลยครับทำไม่ได้เลยไม่ได้ครับและถ้าเกิดผมอยากใช้กับเมาส์ที่เป็นเวอร์ซ่าที่เป็น4อันแล้วก็ติดกับแคมที่ยื่นไปยื่นมาหรือติดผนังอะไรเงี้ยครับไอ้ขายื่นๆอ่ะพี่ต้องสั่งซื้อตั้งแต่เป็น CTO ไม่มีขายตามช็อปคือต้องเลือกว่าเราจะเอาจอนี้ไปติดตั้งกับขาแบบไหนถ้าแบบถ้าอยากติดแบบเวอร์ซ่าต้องก็จะไม่มีแบบนี้มาก็จะตั้งโต๊ะแบบนี้ไม่ได้เลยแล้วก็จะมีตัวเมาส์เวอร์ซ่ามาให้แปะติดมาก็เวอร์ซ่าอย่างเดียวอย่างใดอย่างนึงเท่านั้นในราคาเท่ากันชีวิตต้องเลือกทางใดทางหนึ่งตลอดคือดีไซน์บอกให้มันสามารถถอดได้นะแล้วติดเมาส์เวอร์ซ่าเนี่ยมันเหมือนเป็นอะแดปเตอร์ถอดได้แล้วคุณก็ทำเมาส์ให้มันเวอร์ซ่ามาเป็นคุณเป็นแบบเป็นก้าน4อันน่ะมาต่อตรงนี้แล้วก็มาจิ้มตรงนี้ก็จบใช่เพราะมันคือมันเบาแล้วมันขึ้นคงที่ขยับอย่างนั้นตอนนี้เขาอยากได้โต๊ะโล่งๆเนี้ยติดขาเวอร์ซ่าเลื่อนไปเลื่อนมาเงี้ย iMac 2 เก็บไว้รุ่นปีหน้ารุ่นปีหน้าเก็บไว้เป็นเวอร์ชั่น2เขาจะมาใหม่ทุกปีเชื่อผม สิ่งนึงที่ผมชอบมีไม่ชอบและมีชอบก็คือน้ำหนักเบาดีมากครับตัวเครื่องเบาย่องก็เลยคิดว่าน้ำหนักก็เบาขนาดจอก็ไม่ใหญ่มากเราน่าจะใช้ iMac เนี่ยพกพาไปทำงานตามที่ต่างๆได้ด้วยนะ wow. เพราะผมถือว่ามันเป็นข้อดีโอ้โหสาเครื่องสวยขนาดนี้อยากจะขิงชาวบ้านเขาอ่ะผมอยากจะถือไปทำงานนอกบ้านได้อาจารย์บอยคิดว่าเป็นไงฮะก็จะทำได้ไหมก็ทำได้ครับเพราะมันไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อนแล้วสมมตินะคุณผู้ชมสมมตินะครับสมมติมาอย่างนี้เลยแล้วผมเดินไปเดินไปทำงาน ผมไปนั่งร้านกาแฟได้ไหมนะไปฟาสต์ฟู้ดไปนั่งทำงานนะถือไปเฮ้ยมันอาจจะเป็นแฟชั่นใหม่ก็ได้นะคนที่ถือ MacBook ไปนั่งตาม Starbucks มันอาจจะธรรมดาไปละนะใครๆก็มีนะฮะอีกหน่อยเนี่ยผมว่าผมน่าจะเป็นคนแรกที่ถือ iMac ไปนั่งทำงานในร้านกาแฟภาพคงดูน่าสนใจขึ้นนะทุกคนคงคิดว่าไอ้นี่บาไปถึงแล้วไม่มีแบตด้วยนะต้องไปหาที่เสียบปลั๊กแต่คือจริงผมว่ามันก็สะดวกอย่างนึงคือบางทีเราทำงานสมมุติที่บ้านเนี่ยเราอยากได้จอใหญ่จอ13นิ้วจอ15นิ้วจอ16นิ้วมันก็ยังเล็กเกินไปที่จะทำงานใช่เราก็อ่ะซื้อ iMac แต่คือบางครั้งอาจจะต้องแบบถ้ากดทำงานออกแบบหรือทำอะไรเงี้ยยกไปพรีเซนต์ลูกค้ามันจะยกไปอย่างนี้ไปตั้งให้ลูกค้าดูมันก็ไม่ได้น่าเกียดก็ได้อะเก๋ดีสวยดีออกอะเพราะสุดท้ายไปออฟฟิศลูกค้าแล้วก็แบบว่าสวัสดีครับวันนี้เรามาพรีเซนต์งานครับเป็นจอ24ด้วยดีกว่าโน้ตบุ๊กอีกเพราะโน้ตบุ๊กคุณก็ต้องไปต่อสไลด์ต่อนู่นต่อนี่อะไรอยู่ดีอันนี้ไม่ต้องเลยได้เลยจบตั้งประชุมได้เลยเฮ้ยได้เลยแล้วดูดีด้วยสวยงามมีประเด็นให้ลูกค้าคุยกันด้วยตกลงมันสีอะไรคะตัวนี้ลูกค้าก็จะสนรอบๆลูกค้าก็จะมามุงดูใหญ่เลยแล้วคุณก็จะขายงานผ่านแบบเนียนๆมั่วๆไปApple ออกแบบตัวนี้เนี่ยคือไม่ต้องการให้วางอยู่กับที่ด้วยจริงๆตามหลักของเขาคืออย่างในพรีเซนต์เขาเนี่ยเขาบอกว่าคุณอยากจะมีคอมพิวเตอร์เครื่องนึงที่สำหรับใช้ทุกคนในบ้านอย่างที่บอกคือมันเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ลูกใช้พ่อแม่ใช้ทุกคนแยกความเป็นส่วนตัวในการใช้งานในอุปกรณ์เครื่องเดียวแล้ว
น้ำหนักเบาขนาดเล็กยกไปวางไว้มุมต่างๆกลางวันก็วางไว้ในห้องห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวเสร็จกลางคืนจะยกกลับไปทำงานขึ้นข้างบนต่อก็ยกไปได้เพราะว่ายกไปเสร็จก็คือยกจอไปกับ powerแค่นั้นเลยแล้วก็พรุ่งนี้ไร้สายถือไปได้เลยถือไปเลยก็คือในการใช้งานคือถ้าเราไม่ต่ออุปกรณ์พ่วงอะไรเลยก็คือมาเสร็จเสียบปั๊บปุ๊บเปิดใช้งานได้เลยนี่นะเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วพวกคุณทำตามกันได้เลยนะครับยกไปร้านกาแฟนะครับไปร้านกาแฟไหนก็ได้ไปฟาสต์ฟู้ดก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ยกไปทำงานมันเท่มากมันเป็นแฟชั่นใหม่เลยผ่านเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานดีไซน์ไปแล้วทีนี้มาเรื่องประสิทธิภาพM1 แรงแค่ไหนนี่คนนี้คือคนที่ใช้ M1 อยู่ตอนนี้มี Mac Mini เป็น Mac Mini ครับมี Mac Mini ส่วน MacBook ยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่าเพิ่งซื้อ MacBook Intel ไปนะแล้วก็ติดดอยครับยังทำใจไม่ได้กับการขายก็ถือว่าเก็บเป็นที่ระลึกแล้วกันครับว่าเป็น Intel รุ่นสุดท้ายรอ M2 ใส่ MacBook Pro 16นิ้วรอค่อยไปซื้อตอนนั้นรับรองตอนนั้นโดนเป็นแสนโอ้ยยังมีเวลาให้คุณเสียเงินอีกเยอะไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องรีบอ่ะพูดมาประสิทธิภาพของ M1 เพราะคนนี้เขาใช้มากับมือคือมันทำอะไรได้ทุกอย่างเร็วกว่าที่เคยคนใช้ Mac เคยใช้มาเมื่อประมาณหลายๆปีที่ผ่านมามันเร็วผิดหูผิดตาเลยโดยเฉพาะเรื่องของมัลติมีเดียใช่ครับการทำงานอะไรหลายอย่างมันสามารถทำได้เร็วขึ้นเยอะมากยูทูบเบอร์สายตัดต่อวิดีโอทำรายการวีล็อกอะไรเงี้ยนะโอ้โหตัดวิดีโอบน M1 สบายเร็วปื๊ดคือถ้าพูดให้ดีเนี่ยสบายครับ 4K ก็ได้ตึงนิดนึง 4K นี่ตึงเหรอผมอันนี้คือ RAM 8 GB RAM 8ถ้า RAM 16 GB ผมว่า 4K ได้ได้ครับแต่ก็อาจจะแบบใครอยากตัดจริงๆจังๆแบบคลิปแบบครึ่งชั่วโมงเป็นรายการอะไรเงี้ยโอ้แบบหลายๆชั้นมีใส่เอฟเฟคอลังการอันนี้อาจจะหนืดๆอ๋อมีหนืดๆเหรอแสดงว่าต้องมี M2 ต้องมี M ยิ่งกว่านี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือด้วยชิปประมาณนั้นชิปแบบมันแรงแหละแต่มันรับแรมได้แค่16งานโปรดักชันงานวิดีโองานกราฟิกเยอะเนี่ยยังไงก็แรมเกิน16ได้ก็ดีแต่ถ้าเทียบนะครับสมมติว่าเครื่องนี้ 40,000 กว่าบาททำงาน 4K ได้ในสเต็ปนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วเพราะว่าถือว่าคุณจ่ายคือถ้าคุณไปตัด PC เครื่อง PC ที่คุณจะต้องตัด 4K ได้จริงๆเนี่ยคุณอาจจะต้องลงทุนประกอบเครื่องที่มันแพงกว่านั้นแล้วเครื่องก็เริ่มเลยแล้วก็โปรแกรมอะไรจริงๆตอนนี้เนี่ยแต่ก่อนคุณกลัวว่าพอมันเปลี่ยนจาก Intel มาเป็น M1 เนี่ยมันคนละกลายเป็น ARM ไปแล้วเนี่ยแอปจะเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้แอปหลายๆอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ที่ใช้งานเนี่ยเริ่มทยอยอัปเดตแล้วก็ใช้งานเป็นเหมือนกับเป็น Universal สามารถใช้กับตัว M1 ได้แล้วโดยที่ไม่มีปัญหารุ่นนี้ก็ทำได้คือสามารถลงแอปบน iOS ได้ใช่ครับรองรับได้แล้วใช่มั้ยฮะได้แล้วครับก็คือเอาตัวแอปมาใส่เลยก็ได้หรือจะโหลดจากผ่านตัว Mac Store ก็ได้อย่างผมตัดต่อบน iPad บน iPhone ใช้Luma Fusion มีให้โหลดเลยครับเอา Luma Fusion มาลงบนนี้ได้ไม่ต้องซื้อเพิ่มด้วยนะครับโหเป็น Luma จอใหญ่บิ๊กบึ้มอลังการ yeah! อ่ะวันนี้ เราทดสอบประสิทธิภาพอันนี้ตัว 8 GB นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาวิดีโอ 4K ซ้อนเข้าไปสัก4เลเยอร์แล้วก็ซ้อนเข้าไปแล้วเจาะให้เห็นทั้ง4เลเยอร์เลยนะคือแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ4ช่องให้มันเห็นทั้ง4เลเยอร์เพื่อให้มันทำงานเต็มที่4เลเยอร์แล้วลองเรนเดอร์ดูประสิทธิภาพของ iMac M1 ว่าดีจริงแค่ไหนมาดูครับวิธีการนะครับก็จะเอาไฟล์ 4K ที่เราถ่ายไว้นะครับเนี่ยมาเรียงกันบนไทม์ไลน์แบบนี้นะครับอันนี้บน Luma Fusion นะครับนะครับซ้อนเข้าไป2ชั้นซ้อนเข้าไปอีก3ชั้นซ้อนเข้าไป4ชั้น 4K ซ้อนกัน4เลเยอร์นะครับแล้วแต่ละเลเยอร์เราทำให้มันเปิดมาให้เห็นทั้ง4เลเยอร์คือให้มันทำงานทั้ง4เลเยอร์พร้อมกันนะครับนี่ผมย่อเลเยอร์ที่4ชั้นบนสุดไว้ตรงนี้นะครับ okay. หลังจากนั้นผมก็ออกไปแล้วไปทำเลเยอร์ที่3ชุบย่อเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับลากลงมาแบบนี้ครับเปิดลงมาให้เห็นทั้ง4เลเยอร์นะครับครับนี่ครับตอนนี้เห็น4เลเยอร์พร้อมกันแล้วนะครับ 4K 4เลเยอร์แล้วเปิดให้เห็นทั้ง4เลเยอร์ทำงานพร้อมกันถ้ากดเพลย์แล้วเพลย์ได้อันนี้คือสเต็ป1คือพลังล้นเหลือมากๆนะครับสามารถเพลย์ได้แบบสบายๆกดเพลย์ครับเฮ้ยโอ้โห wow. ไม่มีหน่วงเลยเพลย์ได้เลยนะครับหูไหลๆเลยไม่มีกระตุกสุดยอดยิ่งกว่าเพลย์คือซีกครับเซิร์ชอย่างนี้เลยดูนะครับคุณผู้ชมนี่ลากนี้เลยไปกลับเห็นทั้ง4เลเยอร์ทำงานพร้อมกันโอ้อันนี้ยังโหดอันนี้ยังโหดเห็นทุกเฟรมนะครับไม่มีค้างเติ่งแล้วกระตุกข้ามไปนะครับนะมีเป็นสโตปบ้างเพราะเราใช้ fast speed นะครับอันนี้ถือว่าพลังดีมากสุดท้ายคือเรนเดอร์ครับ
Export เป็น Movie นี่นะครับความละเอียด 4K 60 เฟรม Bit Rate Extreme 106 Meg นะครับอันนี้โหดสุดๆนะครับกด Render ปุ๊บปึ๊ดไปแล้วครับไปแล้วครับเฮ้ยโอ้โหวิ่งได้ขนาดนี้นี่ผมถือว่าแรงนะครับถือว่าแรงมากนี่แรม8กิกเองนะ PC แรม8กิกทำอย่างนี้ไม่ได้นะ no. โอ้โหเฮ้ยถึงแม้มันจะเป็นแค่ 4K 45วินาทีแต่มันซ้อน4ชั้น4เลเยอร์ทำงานพร้อมกันตอนนี้ระยะเวลาเรนเดอร์เนี่ยดูจากตัวเลขที่วิ่งนะครับแทบจะเป็นเรียลไทม์เลยนะ1วิต่อ1วิอันนี้ถือว่าโหดสุดๆนะครับฝีมือสุดๆใช้ได้เลยสุดยอดครับเดี๋ยวรอดูตอนจบโอเคเป็นไงครับคุณผู้ชมโอ้โห 4K ไหลลื่นเรนเดอร์ได้ระดับ1วินาทีในเนื้องานวิดีโอกับเวลาเรนเดอร์จริง1วินาที okay. เป๊ะๆ เลย60เฟรม4เลเยอร์เห็นเปิดเห็นทั้ง4เลเยอร์พร้อมกันสุดๆอันนี้ถือว่าเรื่องพลังการประมวลผลนี้ผ่านแน่นอนสบายเหลือเฟือ yeah. เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของหน้าจอหน้าจอหน้าจอตัวนี้เป็น4.5K หน้าจอ 4.5K นะครับถือว่านี่คือ24นิ้วแล้วความละเอียดขนาดนี้เนี่ยเยอะมากถือว่าเยอะแล้วเพราะว่าเขาต้องเผื่อหน้าจอ 5.5K เอาไว้รุ่นจอ27 อันนี้เราเดาอนาคตไว้เราเดานะซึ่งความระดับเนี้ยพออยู่บนเดสก์ท็อปอ่ะมันชัดมากโอ้ยเหลือเฟือเหลือแหล่คมกิ๊บนี่คือตัวหนังสือคมหรืออะไรเงี้ยคมทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่60เฮิร์ตซ์นะ60เฮิร์ตซ์เพราะเราไม่เล่นเกมอยู่แล้วได้แค่นั้นครับต่อมาเรื่องลำโพงลำโพงก็ Apple บอกว่านี่คือเป็น แอมระบบเสียงที่ดีที่สุดของ iMac ครับก็ลำโพงก็คือรองรับระบบเสียงใหม่ๆที่ Apple เพิ่งประกาศมาทั้งหมด Dolby Mode มีได้ระบบเสียงอะไร360องศาผมล้อม Special สะกดเหมือน Special เลยแต่ต้องออกเสียง Special ใครเรียก Spatial หรืออะไรนี่อย่านะอย่ามานะครับก็คืออันนี้คืออีกหน่อยก็อนาคตจะมีคอนเทนต์พวกนี้มาเสร็จแล้วก็ตัวระบบเสียงใหม่ใน Apple Music เนี่ยก็ฟังจากลำโพงนี้ได้เลยที่เป็น lossless โอ้ lossless ก็อยู่ในนี้ได้เล่นได้ด้วยคราวนี้ก็ระบบเสียงก็ดีแล้วมาตอบคือระบบไมโครโฟนเอาไมโครโฟนก่อนก็ได้เอาไมโครโฟนก็คือมี3ตัวตัดเสียงรอบข้างอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างดีด้านหลังนี่ก็มีรูไมค์1อันแล้วก็ด้านบนนี่มีรูไมค์อีก2อันตัวนะครับเก็บเสียงรอบทิศทางคือเสียงคมชัดมากขึ้นเพราะว่า Apple บอกว่ายุคโควิดคน work from home คุณจะทำวิดีโอประชุมคอหรืออะไรก็ตามแต่คุณต้องมีไมค์กับมีกล้องที่ดีมากๆนะครับกล้องนี้ก็เหมือนกัน Apple แบบบอกเลยกล้องดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะก่อนหน้านี้มันไม่เคยดีเลยกล้องบน iMac นี่ HD 720เวลาประชุมมืดๆหน่อยนี่คือน้อยมาเต็มเลยเว็บแคม PC เดินผ่านเนี่ยยังเหยียดเลยว้าย720คราวนี้ดีแล้วดีขึ้นแล้วอันนี้ดีแล้วครับดีสุดๆเลย Full HD อย่างน้อยเขาก็พูดถูกคือดีที่สุดเท่าที่เคยทำมาจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเพราะคราวนี้กล้องดีละไมค์ดีละให้งานทั่วไปงานประชุมงานคุยออนไลน์เงี้ยคราวนี้ยุค Work From Homeคุณจะประชุมสายวิดีโอคอลอะไรเงี้ยมันก็จะภาพคมชัดมากเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ชื่นชอบใช้ Mac ถ้าไม่เคยใช้ Mac มาก่อนอาจจะงงๆนิดนึงใช่ครับแต่ก็ปรับตัวไม่ยากแล้วก็สายคอนเทนต์ทำวิดีโอดีมากประสิทธิภาพดีถ้าคุณไม่กะว่าอยากจะแรงกว่านี้ซื้อได้เลยถ้าคิดว่าไม่ได้คาดหวังความแรงมากกว่านี้แล้วอยากได้รุ่นราคาไม่แพงผมจะบอกเลยอันเนี้ยคือตัวที่ถูกที่สุดแล้วในบรรดารุ่นที่จะมาตามหลังเนี่ย เหมือนอย่าง Mac Mini อ่ะถ้าคุณซื้อ Mac Mini นั่นคือ M1 ตัวที่ถูกที่สุดในโลกแล้วใช่ครับแล้วถ้าเป็น All in One ตั้งโต๊ะตัวนี้ก็เป็น M1 ที่ถูกที่สุดแล้วเริ่มได้เลยราคาเริ่มต้นที่ 42,900 บาท 42,900 จะเป็น CPU 8แกนเหมือนกันใช่ครับแล้ว GPU จะเหลือแค่7แกนนะครับลดลง1แกนแล้วก็มันมีที่ไอ้พี่แกะมาคือพัดลมจาก2ตัวหรือ1ตัวอ๋ออุ้ยตัดพัดลมหมดด้วยตัวนึงไม่ใจร้ายอ่ะอันนี้ Apple ไม่ได้บอกแต่ไอ้พี่อีกลื้อออกมาแล้วไอ้พี่ไปเจอโหทำไมใจร้ายอ่ะตัดพัดลมออกแล้วพอร์ตข้างหลังก็เหลือ2พอร์ตเป็น Thunderbolt ทั้ง USB อยู่เลยแค่นั้นมีแค่2พอร์ตแล้วก็ตัวที่อะแดปเตอร์ครับไอ้ตัวอีเธอร์เน็ตไม่มี LAN ใช่ไม่มีสายแลนที่อีเธอร์เน็ตแล้วจะไปเสียบสายแลนตรงไหนอ่ะUSB C ครับหาอะแดปเตอร์มาใส่ครับ พอร์ตแยกเหลือ2พอร์ตแยกเหลือ2พอร์ตแล้วก็มาใส่429ได้แค่นั้นกับอีกตัวนึงก็คือตัว GPU 8แกนก็คือจะเริ่มต้นที่499 49,900 บาทตัวนั้นจะได้ Thunderbolt 2พอร์ต USB C 2พอร์ตเป็น4พอร์ตมีอินเทอร์เน็ตที่อะแดปเตอร์ตัวนี้ลอม256พัดลม2ตัวพัดลม2ตัว
ยังซีรีส์จริงปิ่มเนี่ยแต่ว่าลม2ตัวอย่างนั้นเราไม่เคยได้ยินเสียงพัดลมครับมีกี่ตัวก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเราซื้อมาเอาฮาร์ดดิสก์เป่าข้างหลังมันอีกทีนึงก็ได้ไม่เป็นไรตัวถ้าอย่าง2ตัวแรกอะครับตัวฮาร์ดดิสก์ไอที่เป็น SSD ให้มาอยู่ที่256จิกตัวที่3ก็คือตัวนี้ฮะก็จะสเปคเหมือนตัวที่2เลยครับแต่เพิ่มมาเป็น512ครับSSD 512ราคาจะกระโดดไปเป็น 56,900 บาท56,900คิดง่ายๆครับถ้าจะเพิ่มแรมคือจะไป CTO นะครับเพิ่มแรมบวก 7,000 เอา569ตั้งบวก 7,000 เป็น16กิกเป็น6กว่าๆถ้าอยากได้เป็น1เทบวกอีก 7,000 บวกอีก 7,000 เป็น7กว่าๆละ7กว่าๆละครับถ้ารู้สึกว่า1เทไม่พอไปอีก2เทไปดาวรถดีกว่าถ้า2เทก็บวกไปอีก14,000ครับผมก็บวกไปเสร็จแล้วก็ผมไปดาวรถแล้วผมไปวิ่งพวกแก๊ปไปวิ่งพวกแบบว่าขับรถส่งของดีกว่าผมว่าน่าจะได้รายได้พอกันแต่คือนั่นคือเราสามารถอัดได้แรงสุดก็คือนะครับก็คือแรม16แล้วก็SSD อยู่ที่2เทใครอยากเสียเงินเท่าไหร่ก็เริ่มเราบอกราคาเริ่มต้นได้แล้วกันแต่ก็ไม่ได้จัดกันได้ง่ายๆอีกตอนนี้อ๋อของขาดด้วยของขาดเยอะมากเพราะตอนนี้คือถ้าใครอยากซื้อหน้าร้านก็ไปดูตามตัวแทนจำหน่ายหรือที่ Apple Store มีของก็ซื้อเลยครับแนะนำมันมีเรื่องสีด้วยไปที่ Store จะมี4สีผมจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างนะมี4สีแล้วถ้าอยากได้อีก3สีต้องไปสั่งออนไลน์สั่งอะไรเท่านั้นเงื่อนไขเยอะนิดนึงซึ่งตอนนี้ถ้าออนไลน์แบบมาตรฐานครับไม่ CTO ประมาณ4อาทิตย์4อาทิตย์1เดือนถ้า CTO ปรับเพิ่มแรมเพิ่มหน่วยความจำ8อาทิตย์ครับใช่เพราะว่าพวกนี้แรมเป็นออนบอร์ดครับเขาต้องไปสั่งโรงงานเลยว่าต้องไปเอาออนบอร์ดรุ่นที่เป็นแรม16กิกมาใส่ให้เราต้องเซตอัพขึ้นมาใหม่มันถึงเรียกว่า CTO เพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้เวลานานหน่อยแล้วก็ที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะครับว่า Made in Thailand ครับอันนี้ Made in China นะครับคือเขาก็จะไม่เอารุ่น Made in Thailand มาขายในประเทศไทยเท่าที่อยู่ในข่าวก็คือคนที่สั่งที่อเมริกาได้ Made in Thailand แต่คนที่สั่งในเอเชียหรือที่ไทยแลนด์ได้ไชน่าก็จะเป็นอย่างนั้นเขาไม่อยากให้คนไทยรู้สึกไม่ดีไงว่าฮะสั่งได้ของ Made in Thailand จริงๆคือ Made in Thailand เสร็จปุ๊บไม่ได้ออกจากหน้าโรงงานแล้วมาขายเรานะต้องส่งกลับไปอเมริกาก่อนอ๋อส่งไปจีนครับส่งไปจีนเพราะว่าคนที่ได้เครื่อง Made in Thailand เนี่ยคือชิปปิ้งมาจากเซี่ยงไฮ้โอ้โหต้องส่งไปเซี่ยงไฮ้ก่อนคือประกอบไทยแล้วก็ไปจีนใช่แล้วก็จัดส่งเสร็จแล้วใช่มั้ยใช่ครับผมวิจัยเสร็จเรียบร้อยเราวิจัย iMac เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำงานต่องานยังไม่เสร็จพี่งานมียังไม่เสร็จแล้วก็เป็นงานนอกสถานที่ด้วยโอเคครับพี่ขอบคุณครับพี่ขออนุญาตนะครับบ๊ายบายคุณผู้ชมฮะอู้